ิงหาคมปฏิบัติการเข้ารื้อโรงเตี๊ยมรีสอร์ทที่ภูทับเบิกวันแรกไม่ราบรื่นนักเจ้าหน้าที่เริ่มใช้รถแบ็คโฮจำนวน2คันเข้ารื้อป้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดเนื่องจากเจ้าของรีสอร์ทไม่พอใจและเกิดการโต้เถียงปะทะคารมกันอย่างดุเดือดถ้าเกิดของผมเสียหายล่ะคุณต้องเซ็นรับผิดชอบนะครับที่ไม่เราพูดต้องพูดต่อหน้าสื่อก็ต่อหน้าสื่อครับว่าถ้าเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนเนี่ยผมจะต้องจดรายละเอียดทั้งหมดผมเอาช่างวีดีโอเอาช่างถ่ายภาพมาแล้วถ้ามันเสียหายเนี่ยทางหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบที่โอเคหรือเปล่าครับคือทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินการได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่มีนะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องปฏิบัติการเข้าวันที่2แต่ก็ต้องยุติลงชั่วคราวเนื่องจากช่วงบ่ายของวันที่20กลุ่มชาวม้งกว่า100คนรวมตัวปิดถนนไม่ให้เจ้าหน้าที่รื้อรีสอร์ทที่มีรายชื่อ1ใน16รีสอร์ททันใดต้องส่งตัวแทนเจรจาเพื่อหาทางออกโดยผู้ชุมนุมได้ยื่น5ข้อเรียกร้อง 1. ให้หยุดรื้อถอนและย้ายเครื่องมือลงจากภูทับเบิก 2. ให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้ามาหาทางออกร่วมกับชาวบ้าน 3. ให้ทหารเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก 4. ให้แก้ไขปัญหาที่ดินโดยให้สิทธิชาวบ้านที่อาศัยมานานตามสิทธิที่พึงมีและ 5. ให้ใช้มาตรา44แก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีไม่ให้มีการรื้อถอนและไม่ฟ้องเพิ่มอีกขณะที่อธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่ารีสอร์ทกลุ่มแรกทั้งหมดที่รื้อถอนแบ่งเป็นรีสอร์ท13แห่งถูกบังคับคดีศาลสั่งให้ออกจากพื้นที่แต่ยังดำเนินการทำประโยชน์ต่อและรีสอร์ทอีก6แห่งเป็นรีสอร์ทที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองมีคำสั่งให้รื้อถอนเนื่องจากก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงและโครงสร้างไม่ปลอดภัยคือเรียนอย่างนี้นะครับว่ารีสอร์ทในบริเวณภูทับเบิกเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบในวัน111แห่งนะครับเราดำเนินการในครั้งนี้ประมาณ19แห่งก่อนซึ่งทั้ง19แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้ออกจากพื้นที่บริเวณนี้จากการประชุมแล้วเนี่ยไม่เกินวันที่15กันยานะครับเราก็จะได้มีการดำเนินคดีทั้งหมดสำหรับรายชื่อ16รีสอร์ทที่อยู่ในกลุ่มแรกที่ต้องเข้ารื้อถอนได้แก่โรงเตี๊ยมสารฝันคันอันร้านค้าคณาอันบ้านพักภูทับเบิกภูตานไร่ตายายบ้านสายหมอกภูทองคำอิงฟ้าภูทับเบิกทับเบิกวินเลจเคียงดาวมอเตอริโอบ้านชมวิวประชารีสอร์ททับเบิกอินดี้และทับเบิกอีโคแคมป์หลังคสช.ใช้มาตรา44ออกคำสั่งแก้ไขปัญหาครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภูทับเบิกและให้รีสอร์ทที่เข้าข่ายบุกรุกได้ย้ายหรือถอนออกจากพื้นที่ภายใน30วันล่าสุดช่วงบ่ายของวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวม้งเข้ามาพูดคุยหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านและการท่องเที่ยวที่สำคัญธรรมชาติบนภูทับเบิกณชาทองย้อยข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน